ถ้าเราพูดถึงหุ้นราชบุรีที่มีความผันผวนต่ำมากๆแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ย DW ตัวนี้ยังมีอายุ3เดือนก็ยังดูฟังดูจะมีโอกาสแต่ถ้าเราบอกว่าหุ้นที่ก็ฟังดูจะมีโอกาสที่หุ้นจะขึ้น 20% เหมือนตัวอย่างเมื่อกี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเราบอกว่า DW ตัวนี้มีอายุเหลือแค่2วันหุ้นจะต้องขึ้นอีก 20% ถึงจะได้ผลตอบแทนแบบนี้โอกาสมันก็น้อยลงเพราะนั้นถามว่าโอกาสกับเวลามันเรื่องเดียวกันไหมมันไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลต่อโอกาสที่เกิดขึ้นมีผลต่อมูลค่าครับเพราะนั้นก็สรุปนะครับให้ดูอย่างนี้มีตัวอย่างการคำนวณให้ดูเพื่อให้เห็นผลของ Time Decay อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเปรียบเทียบการลงทุน3แบบระหว่างหุ้น DW ประเภทที่เป็น In the Money เอ้ยที่เป็น Investment DW กับ DW ประเภทที่เป็น Trade DW นะครับปัจจัยต่างๆที่เหลือที่อยู่ในกรอบนี้นะครับคือค่าทางเทคนิคที่เวลาเราเทรด DW เราควรจะเข้าใจแล้วเราควรจะใช้แต่เราไม่จำเป็นต้องคำนวณเองก็ได้เดี๋ยวนี้มีเครื่องมือของหลายๆคนก็ทำเครื่องมือไว้ให้ใช้นะครับมันมีอะไรบ้างอันแรกคือ implied volatility หรือค่าความผันผวนแฝง implied volatility หรือค่าความผันผวนแฝงเนี่ยมันบอกว่าถ้าเราตีราคาของ DW จากราคาตลาดนะครับกลับให้มาอยู่ในรูปของความผันผวนเนี่ยมันจะเป็นได้สักเท่าไหร่นั่นหมายความว่าถ้าราคา DW มันสูงค่าความผันผวนแฝงที่คำนวณได้ก็จะสูงตามไปด้วยเราอยากจะซื้อ DW ที่มีราคาสูงไหมครับไม่นะครับเพราะนั้นเวลาเราเลือกเราจะเลือก DW ที่มี implied volatility ต่ำยิ่งต่ำยิ่งดีเพราะนั่นหมายความว่าเราซื้อของได้ถูกนะครับไม่ได้แปลว่าความผันผวนของหุ้นตัวนั้นจะต่ำไปด้วยนะครับไม่เกี่ยว implied volatility เป็นแค่บอกว่าเทียบราคาตลาดเรียกเทียบราคาตลาดของวอลเลนหรือของออปชันเนี่ยให้กลับมาอยู่ในรูปนี้ความผันผวนจะเป็นเท่าไหร่ไม่ได้บอกว่าหุ้นตัวนั้นความผันผวนจะเป็นเท่าไหร่เราชอบหุ้นที่มีความผันผวนสูงๆเพราะมันคือโอกาสแต่ในขณะเดียวกันเวลาเลือกซื้อของเนี่ยเราจะเลือกซื้อของตัวที่มีราคาต่ำๆก็คือ implied volatility ต่ำๆนะครับ effective gearing คืออัตราทดอัตราทดตัวนี้บอกว่าถ้าหุ้นเปลี่ยนแปลงไป 1% โอกาสที่ DW จะเปลี่ยนแปลงไปจะเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ตัวอย่างเช่นถ้า 2.25 หมายความว่าถ้าหุ้นขึ้น 1% DW ตัวนี้มีโอกาสจะขึ้น 2.25% ในทางตรงกันข้ามถ้าหุ้นตก 1% โอกาสที่ DW ตัวนี้จะตก 2.25% เช่นเดียวกันนะครับแน่นอนเทรด DW gearing ก็จะสูงกว่าแต่ที่แพงไปด้วยก็คือเรื่องของ Time Decay เปอร์เซ็นต์ Time Decay บอกว่าทุกวันมูลค่าของ DW ถ้าหุ้นอยู่ที่เดิมนะครับมูลค่าของ DW จะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ Investment DW ก็จะน้อยกว่าโดยธรรมชาติก็คือลดลง 0.04% ของราคา DW ในขณะที่ Trade DW เนี่ยจะลดลง 0.15% ของราคา DW ค่าพวกนี้เปลี่ยนทุกวันตามเวลาที่ผ่านไปและตามราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับค่าทั้งหมดไม่มีสแตติกเลยนะครับเปลี่ยนตลอดและสุดท้ายก็คือค่าพรีเมียมค่าพรีเมียมเนี่ยบางคนยังดูอยู่เพราะว่ามักจะเปรียบเทียบ DW กับการใช้สิทธิ์เหมือนกับวอร์แรนท์ที่ใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นแล้วได้หุ้นนะครับค่าพรีเมียมมันบอกว่าถ้าสมมติว่าเราใช้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นตามสิทธิ์ของ DW วันนี้เลยเนี่ยเราจ่ายแพงกว่าการซื้อหุ้นสักเท่าไหร่พูดง่ายๆคือพรีเมียมตัวนี้บอกว่า 4.53% หมายความว่าถ้าเราซื้อ DW ตัวนี้แล้วเราใช้สิทธิ์วันนี้เลยแล้วจ่ายเงินค่าใช้สิทธิ์ได้หุ้นมาเนี่ยเราจ่ายมากกว่าซื้อหุ้นในตลาดไป 4.53% ในความเป็นจริง DW มันไม่ได้ใช้สิทธิ์ได้ทุกวันนะครับแล้ว DW ไม่เหมาะกับการที่เราซื้อแล้วถือเพื่อการใช้สิทธิ์ด้วย DW เหมาะกับการลงทุนเท่านั้นไม่ว่าจะสั้นหรือจะยาวนะครับเพราะนั้นการเปรียบเทียบว่าหุ้ย DW ในตลาดไม่มีอะไรน่าเทรดเลยเพราะพรีเมียมแพงมากผมไปซื้อหุ้นเลยดีกว่าเป็นข้อเปรียบเทียบที่ไม่ถูกนะครับแต่ว่าเอามารวมคำนวณตรงนี้อยู่ดีเพราะว่าสำหรับ investment DW บางคนมักจะยังคงมุมมองของพรีเมียมอยู่ดีว่าสมมุติว่าถ้าผมซื้อแล้วถือจริงๆล่ะจนครบกำหนดอายุเนี่ยต้นทุนผมแพงกว่าการซื้อหุ้นสักเท่าไหร่
ถ้าคิดอย่างนั้นก็เหมือนดอกเบี้ยถูกไหมครับว่าผมจ่ายดอกเบี้ยเพื่อที่จะ leverage ในช่วงระยะเวลานี้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็เลยยังคงคำนวณให้ดูอยู่ตรงนี้นะครับสมมุติว่าปตท.สผ.ซึ่งเป็นหุ้นอ้างอิงเนี่ยปรับตัวขึ้น 7% ใน3เดือนคำถามคือกำไรของแต่ละกลยุทธ์เป็นยังไงนะครับแน่นอนหุ้นก็จะกำไร 7% ถูกไหมครับหุ้นขึ้น 7% Investment DW เนี่ยจะกำไร 12% ในขณะที่ Trade DW จะกำไรแค่ 3.9% ถามว่า 12% กับ 3.9% เนี่ยคำนวณยังไงนะครับมันคำนวณได้จากสูตรนี้ครับกำไรขาดทุนของการลงทุนใน DW สามารถประมาณได้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับประมาณนะครับประมาณได้จากสูตรนี้คือเอา effective gearing คูณการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นอ้างอิงเพราะมันบอกว่าเวลาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% เนี่ย DW จะเปลี่ยนแปลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับเพราะนั้น effective gearing คูณเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของหุ้นอ้างอิงจะเป็นกำไรของ DWหักออกด้วยต้นทุนก็คือเปอร์เซ็นต์ time decay ที่มันบอกว่า time decay มันจะลดลงสักกี่เปอร์เซ็นต์ต่อวันเนี่ยคูณด้วยจำนวนวันที่ถือนะครับเพราะนั้นในกรณีเมื่อกี้ก็คือ เวลาเราคิดออกมาเป็นไอ้ 12% เนี่ยนะครับเราก็เอา gearing นะครับ 2.2% โดยประมาณเนี่ยคูณเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงราคา 7% ตรงนี้นะครับหักออกด้วยต้นทุน time decay 0.04% ตัวเนี้ยคูณ30วันมันก็จะออกมาประมาณ 12% นะครับต้องบอกก่อนว่าสูตรตัวเนี้ยเป็นการคำนวณโดยประมาณนะครับถ้าคำนวณเป๊ะๆต้องเข้าไปใส่สูตรที่มันซับซ้อนกว่านี้นะครับแต่พอใช้ได้นะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกียร์ลิงของตัวนี้สูงกว่าก็จริงแต่สิ่งที่เราจ่ายบน Time Decay เนี่ยมันกินกำไรไปซะหมดนะครับเพราะฉะนั้นกำไรขาดทุนของการลงทุนใน DW เนี่ยต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับลักษณะของการลงทุนถ้าเราแพลนที่จะลงทุนอย่างที่บอกคือซื้อแล้วถือระยะหนึ่งเพราะคิดว่าหุ้นตัวนี้ก็อาจจะปัจจัยพื้นฐานดีอาจจะมีกำลังมีข่าวที่น่าจะทำให้ราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับอาจจะต้องถือเป็นระยะเวลาประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์1เดือนนะครับสิ่งที่เราสามารถประมาณได้ก็คือว่าประมาณจาก time decay ตัวเนี้ยถ้าเราจะต้องถือสักเดือนหนึ่งเนี่ยกำไรจะเป็นเท่าไหร่เมื่อหักต้นทุนตัวนี้ออกนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราลงทุนอย่างเช่นว่าลงทุนบนความผันผวนของราคาเร็วๆการที่หุ้นมันขยับขึ้นลงแรงๆแล้วเร็วๆแล้วถ้าหุ้นขึ้น3ช่องออกประมาณเนี้ยนะครับควรจะลงทุนประเภทพวก trade DWจะเหมาะกว่าเพราะพวกนั้นจะให้เกียร์ลิงที่สูงกว่านะครับ อย่างที่บอกเรื่องของ IDW หลักๆนะครับคือเรื่องของต้นทุนของการถือครองที่ต่ำนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันให้ผลของการ leverage ที่ดีอยู่ดีประมาณ2เท่านะครับใช้เงินน้อยเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นเพราะมันคือ DW ยังคงลักษณะของการ leverage อยู่นะครับมีการดูแลสภาพคล่องนี่ก็เหมือนกับ DW โดยทั่วไปแล้วก็เรื่องของ bid ask spread ที่สามารถลงทุนได้นะครับอันนี้เป็นตัวที่เล่าไปแล้วเมื่อกี้นะครับทั้ง implied volatility effective gearing กับ time decay นะครับอยากจะใช้เวลาในการที่แนะนำเครื่องมือในการคำนวณพวกนี้ให้ทุกคนได้ลองดูซะมากกว่านะครับอันนี้คือสูตรในการคำนวณเมื่อกี้นะครับไม่ได้มีอะไร ทั้งหมดที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ที่บอกว่ามีปัจจัยที่จะต้องใช้ในการคำนวณค่าเทคนิคไม่ว่าจะเป็น effective gearing time decay หรือ implied volatility ก็ตามเนี่ยเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าคำนวณได้ เวลาจะคำนวณค่าพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้โมเดลในการคำนวณซึ่งไม่ได้คำนวณได้ง่ายมากนักนะครับเพราะนั้นคำถามก็คือว่าโอเคผมรู้แล้วล่ะว่าเวลาจะซื้อควรจะเลือก DW ที่มี implied volatility ต่ำๆผมรู้แล้วล่ะว่าผมอยากจะลงทุนเก่งกำไรระยะสั้นอยากซื้อเทรด DW เพราะนั้นผมอยากได้ DW ที่มีเกียร์ลิงสูงๆคำถามคือแล้วผมจะรู้ได้ไงว่า DW แต่ละตัวเนี่ยค่ามันเป็นยังไงนะครับของพัทราเราเนี่ยเราทำเว็บไซต์ที่ช่วยในการคำนวณค่าต่างๆของ DW
ให้กับนักลงทุนใช้นะครับเป็น public ทุกคนเข้าได้นะครับเว็บไซต์ก็คือ www.pathalawarrant.com นะครับเข้ามาในหน้าแรกมันก็จะมีเงื่อนไขนะครับกดตกลงก็จะเข้ามาในหน้านี้นะครับ ซึ่งหน้าแรกตัวนี้หลักๆก็คือมันก็จะบอกที่สำคัญอันหนึ่งที่อยากแนะนำเมื่อกี้เราบอกเรื่องของความเสี่ยงของผู้ดูแลสภาพคล่องที่ของอาจจะหมดแล้วทำให้ bid offer spread กว้างถูกไหมครับสำหรับเราเองถ้าเรามีลักษณะของการที่เราขายของจนหมดแล้วอยู่ในช่วงที่เรากำลังขอออกเพิ่มนะครับเราจะออกข่าวตรงในนี้นะครับนะครับเราจะออกข่าวตรงนี้ตรง customer alert เนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าไปดู DW ของ06นะครับแล้วตัวไหนที่มีลักษณะ bid offer แปลกๆสงสัยลองเข้ามาในเว็บไซต์อาจจะด้วยเหตุผลนี้ก็ได้ที่บอกว่าเฮ้ยเราขายจนหมดแล้วเราไม่มีของจะขายอยู่ในช่วงที่เรากำลังจะขอออกเพิ่มอยู่นะครับเพราะนั้นก็จะมี customer alert ตัวนี้ที่น่าจะเป็นประโยชน์จากนั้นก็จะเป็นเรื่องของกล่องข้อมูลของตัว investment DW ที่น่าสนใจที่เราออกอยู่ข้อมูลตลาดต่างๆนะครับแต่ทั้งหมดเนี้ย อยากจะแนะนำให้ลองไปใช้เครื่องมือกันซึ่งเมนูจะอยู่ด้านซ้ายมือตรงเครื่องมือ DW นะครับพัทละ DW คือหน้าที่เราบอกว่าทั้งหมด DW ที่เราออกไปมีอะไรบ้างก็เป็นลิสต์ถ้าใครสนใจจะเข้าไปดูนะครับช้านิดนึงนะครับอินเทอร์เน็ตโอเคนะครับหน้าพัทละ DW หลักๆ ก็คือลิสต์ DW ทั้งหมดของเราที่ออกไปนะครับว่ามีตัวไหนบ้างซื้อขายประเภทไหนมีวันเริ่มซื้อขายสุดท้ายเมื่อไหร่ยังไงถ้าใครอยากมาดูลิสต์ตัวนี้แต่แนะนำให้เข้าตรงเครื่องมือ DW เครื่องมือ DW ตัวนี้จะมี3เครื่องมือด้วยกันนะครับคือเครื่องมือที่บอกสเปคของตัว DW นะครับเครื่องมือที่บอกตัวเปรียบเทียบเอาไว้ใช้เปรียบเทียบ DW ระหว่างผู้ออกหลายๆเจ้านะครับแล้วสุดท้ายเป็นเครื่องคำนวณนะครับที่เอาไว้ใช้ช่วยในการคำนวณค่าต่างๆของ DW และสมมุติสถานการณ์ด้วยว่าเหมือนเมื่อกี้บอกว่าถ้าเวลามันผ่านไปเท่านั้นเท่านี้ถ้าหุ้นมันขึ้นไปหรือลงมาเท่านั้นเท่านี้เนี่ยราคาของ DW ตามทฤษฎีต้องเน้นว่าตามทฤษฎีเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับรอแป๊บนึงเครื่องมันช้านิดนึงเจ้าอื่นมีเหมือนกันครับแนทผมแนะนำว่าให้ลองไปดูหลายๆเจ้าเพราะผมเชื่อว่าทุกคนก็มีเครื่องคำนวณที่คล้ายๆกันอาจจะมีลักษณะของการทำงานที่แตกต่างกันบ้างอาจจะเป็นประโยชน์กับทุกคนผมว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้น่าจะมีหมดแล้วถ้าแนะนำก็จะมีของ Macquarie มีนะครับของKGI ก็จะมีเครื่องมือพวกนี้อยู่นะครับบัวหลวงผมไม่แน่ใจเขาทำออกมาเป็น Excel ผมไม่เคยเข้าไปดูแต่ก็น่าจะมีอยู่เหมือนกันนะครับnot responding ไปแล้วโอเคโอเคมาแล้วโอเคถ้าเราเข้ามาในหน้าของเครื่องมือ DW นะครับข้อดีของมันก็คือว่าเราสามารถที่จะค้นหา DW บนหุ้นอ้างอิงเพราะเวลาเราเลือก DW เราคงเลือกบนหุ้นตัวที่เราสนใจถูกไหมครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะค้นหาจากอย่างเช่นลิสต์ของหุ้น DW ที่เราสนใจก็ได้นะครับหรือนอกจาก DW ที่เราสนใจแล้วตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเลือก DW บนประเภทคอบน CPR สมมุตินะครับเราสามารถที่จะกด search แล้วมันจะ list CPR ทั้งหมดที่มีในตลาดออกมานะครับหรือเราอาจจะพิมพ์จากตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าพิมพ์จากตรงนี้มันก็จะมี list ของมันออกมาให้เราเลือกอย่างเช่นว่าเราอยากจะเลือก BBL สมมุติมันก็จะมี list ของ BBL ออกมาให้เราเลือกนะครับว่าเราอยากจะเลือกดูตัวไหนนะครับทีนี้ถ้าเข้ามาในลิสต์ของ DW ที่เราเลือกแล้วเนี่ยมันก็จะบอกสเปคซึ่งสามารถซอร์สได้อย่างที่บอกเมื่อกี้คือเราอยากจะเลือก DW ประเภทที่มีอายุคงเหลือมากน้อยสักแค่ไหน
นะครับก็สามารถเลือกได้แต่จริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นแค่ลิสต์แนะนำให้เข้าไปข้างในตรงที่สิ่งที่เรียกว่าอันนี้คือแค่ลิสต์นะครับแนะนำให้เข้าไปข้างในตรงสิ่งที่เรียกว่าอินดิเคเตอร์สมมติว่าเราเลือกจะดูอินดิเคเตอร์ของ06แล้วกันนะครับอินดิเคเตอร์คืออะไรอินดิเคเตอร์คือสเปคของ DW อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับค่าทางเทคนิคมันมีแค่เข้ามาในเครื่องมือ DW เนี่ยมันจะมีแค่3เมนูแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมีอินดิเคเตอร์มีคอมเพลแล้วก็มีแคลคูลเลตนะครับซึ่งไอ้สัตว์ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เอาไว้ใช้บอกข้อมูลเอาไว้ใช้เปรียบเทียบแล้วเอาไว้ใช้คำนวณข้อมูลที่บอกก็จะมีข้อมูลตั้งแต่ข้อมูลของ DW มีทุกอย่างเลยนะครับเรื่องของตลาดราคาเปลี่ยนแปลงจำนวนการซื้อขายปริมาณการซื้อขายหุ้นอ้างอิงวันนี้ขึ้นหรือลงเท่าไหร่ยังไงวันนี้หุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป75สตางค์คิดเป็นลงมา 2% นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสเปคเป็นประเภทของ DW ราคาใช้สิทธิ์อัตราใช้สิทธิ์ต่างๆนะครับอายุคงเหลือนะครับแล้วก็มีค่าทางเทคนิคอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ด้วยอย่างที่บอกนะครับมีทั้ง effective gearing time decay ถ้าเอาเมาส์มาแตะก็มันก็จะบอกความหมายนะครับมีทั้ง effective gearing time decay เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ implied volatility premium อยู่ในนี้หมดแล้วนะครับมีราคาให้ดูนะครับมีราคาให้ดูตรงนี้เป็นข้อมูลสเปคของตัว DW ที่ถ้าเราสนใจเราเข้ามาดูได้นะครับแต่ที่มีประโยชน์กว่านั้นคือการเปรียบเทียบนะครับถ้าเราเข้ามาแท็บที่2ที่เป็น compare เอาไว้เปรียบเทียบเนี่ยมันจะเอา DW ของทุกเจ้าที่มีอยู่ในตลาดมาเปรียบเทียบกันนะครับDW ที่เป็นประเภทคอในตลาดบ้านเราในปัจจุบันมีทั้งหมด8ตัวนะครับซึ่งจากหน้านี้เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยากจะเลือก DW เพื่อการลงทุนในลักษณะไหนตัวอย่างเช่นผมอยากเลือก DW โดยการเทรดผมก็อยากจะเลือก DW ที่ Effective Gearing สูงๆผมก็กดซอร์ตแบบนี้กดเนี้ยผมก็จะได้ว่าเอ๊ะ DW ที่มี Effective Gearing จากสูงลงไปต่ำเป็นยังไง6เท่า5เท่า4เท่านะครับอันนี้เพื่อเทรด DW แต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ผมอยากจะซื้อแล้วถือผมอยากจะลงทุนเป็น investment DW แบบนั้นเราก็ต้องหา effective gearing ที่ต่ำๆถูกไหมครับ effective gearing ที่ต่ำๆก็คือลบน้อยๆไม่ใช่ลบอย่างนี้เรียกลบเยอะนะครับลบ 1% ต่อวันเรียกลบเยอะนะครับก็ต้องลบน้อยๆถ้าแบบนี้ผมก็จะเลือก DW ที่มี time decay time decay น้อยๆนะครับซึ่งโดยธรรมชาติมันจะตรงกันข้ามกันเสมอถูกไหมครับถ้าทำดีเคน้อยเกียร์ลิงก็จะน้อยถ้าสมมติว่าเกียร์ลิงสูงทำดีเคก็จะสูงแต่ในระหว่างทางตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเอฟเฟกติฟเกียร์ลิงกับทำดีเคที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นทำดีเคที่ใกล้เคียงกัน 0.8 0.9 ถ้าแบบนี้ผมก็เลือกตัวเอฟเฟกติฟเกียร์ลิงที่สูงดีกว่าเอฟเฟกติฟเกียร์ลิงที่ต่ำถูกไหมครับสุดท้ายถ้าสมมติว่าผมอยากจะดูจากอิมพลายวอลาทิลิตี้ก็เช่นเดียวกันก็กดซอสจากตรงนี้ได้implied volatility ผมต้องเลือกต่ำเสมอดีที่สุดดีกว่าซื้อ implied volatility ที่สูงนะครับเพราะนั้นก็สอนแล้วก็เลือกจาก implied volatility ตัวที่ต่ำนะครับแต่ว่า implied volatility ไม่สำคัญเข้าลักษณะของการลงทุนนะครับสำคัญแรกอันดับแรกคือจะลงทุนสั้นหรือยาวถ้าลงทุนยาวให้เลือก time decay ต่ำๆถ้าลงทุนสั้นให้เลือก gearing สูงๆเลือกตัวนั้นเป็นหลักไว้ก่อนแต่ถ้าเลือกลิสต์ออกมา 2-3 ตัวแล้วโอเคเลือกตัวไหนไม่ถูกค่อยไปดูตรง implied volatility ครับนี่คำถามครับ gearing เนี่ยถ้ามันต่ำลง time decay ก็จะต่ำลงตามไปด้วยป่ะครับ gearing ถ้ามันต่ำลง time decay จะโดยธรรมชาติมักจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่า gearing ที่ต่ำลงเนี่ยเกิดได้จาก1มัน in the money เยอะขึ้นเพราะถ้า out the money gearing มันจะสูงขึ้นโดยปกติมันมักจะ in the money เยอะขึ้นหรือ2 อายุยังคงเหลือเยอะอยู่ซึ่งมันคือคุณลักษณะของ IDW ครับนะครับเพราะนั้นโดยหลักหน้าคอมแพร์มีประโยชน์มากขอแนะนำสำหรับคนที่อยากจะซื้อ DW เนี่ยก่อนที่จะเลือกลงทุนเนี่ยมาเลือกจากตรงนี้ก่อนว่าเฮ้ยในตลาดมันมีตัวไหนบ้างแล้วเราจะลงทุนในลักษณะไหนซอร์สดูก่อนไม่จำเป็นต้องดูจากหน้านี้หน้าเดียวแล้วเชื่อเปิดหน้าอื่นของเว็บเจ้าอื่นแล้วก็ซอสดูว่ามันให้ผลที่คล้ายคลึงกันหรือเปล่าอาจจะตัวเลขอาจจะไม่ exact เป๊ะกันเป๊ะๆแต่ผมเชื่อว่าผลน่าจะคล้ายคลึงกันเพราะสูตรมันไม่ได้ต่างกันนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องของการ compare สุดท้ายสมมติว่าผมสนใจละ
ผมลงทุนเป็น investment review ผมอยากจะถือสัก3อาทิตย์นะครับเพราะผมคิดว่า CBO 3อาทิตย์เนี้ยมันน่าจะมีข่าวมันน่าจะมีโอกาสลุ้นที่จะหุ้นจะขึ้นสามที่สั้นไปเอาสักเดือนนึงบอก3อาทิตย์ยิ้มผมจะรู้ได้ไงว่าถ้าผมถือเดือนนึงแล้ว CBO ขึ้นไปถึง target ในใจอยากคิดว่าหุ้น CBO ขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์สัว CBO น่าจะขึ้นสักไม่รู้ขึ้นสัก 10% 5% 10%แล้วจะกำไรเท่าไหร่ยังไงมาตรงหน้า calculate ครับมาตรงหน้า calculate ก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะมีเมนูที่ให้เราสามารถเลือกค้นหา DW ได้นะครับพิมพ์ชื่อเข้าไปมันก็จะมีลิสต์ออกมาที่ให้เราเลือกนะครับโดยที่ในหน้านี้ ต้องขอเรียนอันแรกก่อนคือเวลาเราอ้างอิงเราอ้างอิงจากราคาเสนอขายเสมอสาเหตุก็เพราะว่าถ้าเราอ้างอิงจากราคาล่าสุดหรือ last เนี่ยมันจะมีผลของ bid offer spread เข้ามาคือถ้า last อยู่ที่ bid กับ last อยู่ที่ offer เนี่ยค่าที่คำนวณได้มันจะต่างกันค่อนข้างเยอะแต่จริงๆการที่ market maker ตั้ง bid หรือตั้ง offer เนี่ยเขาก็คำนวณจาก bid และ offer ของหุ้นเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นสำหรับ call offer ของ call จะอ้างอิงกับราคา offer ของหุ้นเสมอนะครับเพราะนั้นถ้าเราบอกว่า last บังเอิญอยู่ที่ bid แล้ว offer ราคาที่เราใช้ในการคำนวณอยู่ที่ราคา offer ของหุ้นค่าที่คำนวณออกมาได้จะดูถูกกว่าความเป็นจริงเยอะมากซึ่งมันไม่ถูกนะครับเพราะนั้นค่าทั้งหมดนี้เราคำนวณจากราคาเสนอขายเป็นหลักนะครับวิธีการใช้หน้านี้ใช้ง่ายมากนะครับปัจจัย3ตัวที่เราอนุญาตให้ปรับได้คือราคาหุ้นอ้างอิง expected volatilityแล้วก็วันที่เพื่อการคำนวณบอกตรงๆคือจริงๆปรับแค่2อันเพราะเป็นซีนาริโอที่เวลานักลงทุนสงสัยจะมีแค่2อย่างคือถ้าผมซื้อ DW ตัวนี้เวลาผ่านไปเดือนหนึ่งแล้ว CPO ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5% DW ตัวนี้จะกำไรเท่าไหร่ถูกไหมครับไอ้ volatility มักจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะครับเพราะนั้นผมสามารถสมมติสถานการณ์ได้นะครับตัวอย่างเช่น เวลาผ่านไป1เดือนเพราะนั้นจาก8สิงหาก็เป็น8กันยา9กันยาละกันนะครับหุ้นเพิ่มขึ้น 5% 5% ก็เพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้น 10% ละกันนะเวลาตั้งเดือนนึงครับเจ็บน้อยนิดนึงเพิ่มขึ้น 10% นะครับเป็น39บาทนะครับจะคีย์ตรงนี้ก็ได้หรือจะเลื่อนเมาส์ตรงนี้ก็ได้มันก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับทั้งคู่ทำได้ทั้งคู่นะครับแล้วกด calculate นะครับยังไม่แน่ใจเลยกำไรหรือเปล่า น่าจะกำไรก็จะได้ผลออกมาว่าถ้าสมมติว่าค่าปัจจัยต่างๆคงที่โดยที่มีเปลี่ยนแปลงไปแค่2ค่าคือราคาหุ้นอ้างอิงเพิ่มสูงขึ้น3บาทแล้วก็วันที่เปลี่ยนแปลงไป1เดือนเวลาผ่านไป1เดือนนะครับราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงคือ 8% นะครับ 8.33% นะครับDW ที่เปลี่ยนแปลงคือ 24% นะครับนั่นหมายความว่าราคา DW เปลี่ยนแปลงจากเดิมเนี่ย 0.41 เป็นโดยประมาณจะเป็น 0.51 ประมาณนะครับก็จะกำไร 24% ถามว่าใกล้เคียงไหมกับสิ่งที่เราประมาณจากตรงนี้ลองเอาเครื่องคิดเลขกดดูก็ได้ครับ8คูณเกียร์ลิงประมาณ2เท่าครึ่งถูกไหมครับ8คูณ2เท่าครึ่งก็ประมาณสัก20ประมาณสัก20แต่มันไม่ใช่2เท่าครึ่ง 2.8 ผมว่ามันออกมาประมาณสัก30 20กว่า30นะครับแล้วหักออกด้วยทางดีเคคือ 0.06 คูณ30ก็อีกประมาณสัก 1.8% ค่าที่ออกมาได้น่าจะใกล้เคียงกับค่า 24% ลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะคำนวณได้แม่นยำกว่าเพราะอันนี้ไม่ได้ใช้สูตรตัวนั้นในการคำนวณอันนี้คือใช้ Black Scholes ในการคำนวณเลยจริงๆนะครับเพราะนั้นก็เป็นเครื่องมืออีกอันนึงที่แนะนำให้ลองเล่นดูนะครับคืออันแรกอินดิเคเตอร์เอาไว้ดูสเปคของ DW compare เอาไว้เปรียบเทียบว่าตัวไหนน่าสนใจเราจะเลือกตามเกียร์ลิงหรือเราจะเลือกตามเปอร์เซ็นต์ไทม์ดีเคหรือเราจะเลือกตามอินพลายวอลาทิลิตี้เลือกตัวที่เราสนใจเสร็จแล้วก็มาตรงแคลคูเลทสมมุติสถานการณ์ว่าเวลาเราลงทุนเราคิดว่าหุ้นจะขึ้นไปเท่าไหร่เราต้องถือกี่วันแล้วมันจะกำไรขาดทุนไปเท่าไหร่นะครับเพื่อให้เห็นภาพสุดท้าย
นอกจากเครื่องมือแล้วที่มีประโยชน์อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของคลังความรู้แนะนำให้ลองเข้าไปนะครับวันนี้ผมคงไม่เข้าไปแต่ว่าคลังความรู้เนี่ยมีทั้งในเรื่องของคำถามพบบ่อยทั้งในเรื่องของสิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับ DW ต่างๆสูตรการคำนวณ Black Show ทั้งหลายอยู่ในนั้นนะครับใครที่สนใจลองเข้าไปหาข้อมูลดูได้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับไอ้ตัวเว็บไซต์ตัวเครื่องมือที่แนะนำนะครับแล้วก็น่าจะทำให้นักลงทุนสามารถที่จะลงทุนในเรื่องของ DW ได้ดีขึ้นนะครับทีนี้สุดท้ายละเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนของ DW นะครับถ้าเราพูดถึง IDW เนี่ยแน่นอนคุณลักษณะสำคัญของมันก็คือว่าเกียร์ลิงมันไม่ได้สูงมากนักนะ2เท่า3เท่าแต่ว่าต้นทุนของการถือครองเนี่ยค่อนข้างต่ำสามารถถือได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยลักษณะของมันเนี่ยเหมาะกับการที่นักลงทุนอาจจะซื้อและเลือกถือตามหุ้นที่ตัวเองชอบตามอาจจะด้วยเหตุผลที่ปัจจัยพื้นฐานด้วยมูลค่าของหุ้นที่น่าสนใจนะครับระยะเวลาที่ถืออาจจะยาวได้นิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้แนะนำที่จะให้ถือยาว 4-5 เดือนขนาดนั้นนะครับยกเว้นว่าคิดไว้แล้วแหละว่าเสมือนซื้อเหมือนซื้อเครดิตบาลานซ์คือยอมจ่ายดอกเบี้ย 4-5 เดือนตรงนี้ก็สมมุติได้อยู่ดีว่าไอ้ 4-5 เดือนนะต้นทุนดอกเบี้ยจะเป็นเท่าไหร่ก็ลองกดดูครับสมมุติว่า IDW Gearing 2เท่าเนี่ยครับครับแล้วตัวหุ้นแม่เนี่ยในเวลา4เดือนเนี่ยขึ้นไป 20% ครับถ้าโดยปกติมันควรจะขึ้นไป 40% ใช่มั้ยครับ40% ใช่ครับถ้าระหว่างทางมันเบี่ยงลงมากครับเนี่ยจะมีผลต่อเปอร์เซ็นต์ตอนปลายทางเหรอครับไม่ครับโดยปกติมักจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการที่มันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงมากๆเนี่ยช่วงที่มันเหวี่ยงขึ้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเอ้ยกำไรของ DW เนี่ยได้สูงกว่าจนเวลานักลงทุนตัดสินใจในการซื้อขายเนี่ยอาจจะไม่ได้โฮจนถึง 20% ตรงนั้นผลมักจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีผลของการ accumulate ของผลของการเหวี่ยงนะครับครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการซื้อ IDW เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อหุ้นนะครับแน่นอนสิ่งที่ดีกว่าการซื้อหุ้นก็คือเรื่องของการใช้เงินที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในมูลค่าที่เท่ากันนะครับผลของการgearing ก็จะทำให้เราได้รับอัตราทดที่สูงกว่าการลงทุนในหุ้นเมื่อลงทุนด้วยเงินในจำนวนที่เท่ากันนะครับต้นทุนทางการเงินก็จะมีเรื่องของ time decay เป็นหลักซึ่งเปรียบเทียบกับเหมือนกับดอกเบี้ยในการที่เรา leverage นั่นแหละครับแล้วก็ข้อดีอีกอันหนึ่งคือเรื่องของดิวิเดนด์จริงๆอันนี้เป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่บางคนไม่ค่อยนึกถึงและไม่ได้เอะใจนะครับดิวิเดนด์เนี่ยเวลาเราซื้อหุ้นเราได้รับดิวิเดนด์เนี่ยเราจะโดนวิทโฮแท็ก 10% ถูกไหมครับแต่ว่าคอ DW เนี่ยไม่ใช่แค่ IDW เนาะ DW ทุกตัวนะครับเวลามี DW เวลามีดิวิเดนด์เนี่ยโดยปกติผู้ออกจะปรับสิทธิ์ให้นักลงทุนที่ซื้อ DW ไม่ได้ดิวิเดนด์นะครับแต่การปรับสิทธิ์จะทำให้ราคาใช้สิทธิ์ของคอเนี่ยทั้งคอและพุทธนะครับลดต่ำลงแล้วอัตราการใช้สิทธิ์เพิ่มสูงขึ้นคือเป็นประโยชน์ต่อมูลค่าของ DW นั่นเองและการปรับสิทธิ์เนี่ยไม่มีวิทโฮแท็กซ์เพราะว่าผู้ออกเนี่ยในฐานะบริษัทการได้รับมาซึ่งดิวิเดนด์เนี่ยเขารับมาเต็มจำนวนนะครับแล้วภาษีที่เสียเนี่ยคือภาษีคอร์ปอเรทอินคัมแท็กซ์ซึ่งไม่ว่าจะทำธุรกิจนี้หรือไม่ทำธุรกิจนี้ยังไงก็ต้องเสียคอร์ปอเรทอินคัมแท็กซ์อยู่ดีเพราะนั้นผลของดิวิเดนด์ในการปรับสินเนี่ยไม่ถูกวิทโฮเพราะนั้นถ้าพูดเสมือนนะครับเสมือนจะได้รับผลของดิวิเดนด์เต็มโดยที่ไม่มีผลของภาษีนะครับดาวไซด์โปรเทคชั่นมีแต่ว่าอินเวสเมนต์ DW มีก็เหมือนไม่มีนะครับมันราคาใช้สิทธิ์ต่ำกว่าราคาหุ้นไปเยอะมากนะครับแต่ทั้งนั้นด้วยกลไกของการที่มันเป็นคอเนี่ยก็เรียกว่ามีนะครับแล้วก็ transaction cost transaction cost ต่ำกว่าการซื้อหุ้นถ้าซื้อเพื่อให้ผลของการลงทุนเท่ากันพูดง่ายๆก็คือถ้าเรามีเงิน100บาทนะครับซื้อหุ้น100บาทต้องแบ่งมาใช้ซื้อ DW แค่50บาทอย่างนั้นค่าคอมก็จ่ายน้อยกว่าแต่ถ้าสมมติว่าเรามีเงิน100บาทซื้อหุ้นใช้เงิน100บาทเอาเงิน100บาทมาซื้อ DW ค่าคอมเท่ากันนะครับเพราะเป็นซื้อขายในตลาดเหมือนกันแต่ตรงนั้นเราจะได้ผลของ gearing 2เท่าเพราะนั้นเลือกใช้ให้ถูกขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะใช้ DW ตัวนั้นเพื่อที่จะดึงเงินออกมาจากการลงทุนตัวอย่างเช่น
ถ้าสมมติว่าเราลงทุนในหุ้นอยู่นะครับหุ้นราคา400กว่าบาทนะครับเราเปลี่ยนจากการถือหุ้นไปเป็นการถือ investment DW นะครับมันใช้เงินน้อยกว่าถูกไหมครับเพราะว่า DW เนี่ยถ้าจะซื้อหุ้น1หุ้นเนี่ย